โอเคครับทุกคนวันนี้ก็กางเกงปีกนกฟ้ากลับมาอีกแล้วนะครับก็เป็นกางเกงที่พี่นุรออีกตัวหนึ่งเองก็เป็นกางเกงสะสมนะครับก็มาในรูปแบบหอคอยนะครับเก็บโทเค็นประมาณ5โทเค็นนะครับก็จะมีตั๋วลดเปอร์เซ็นต์ให้ด้วยนะครับทุกคนก็โอเคครับเดี๋ยวเราลองไปสุ่มกันดูว่าจะหมดกี่เพชรนะครับในที่สุดก็ออกสักทีนะสุดท้ายเนี่ยออกย่างจริงนะทุกคนก็โดยรวมแล้วพี่นุว่าน่าจะหมดไม่ค่อยเยอะนะทุกคนเพราะว่ามันมีตั๋วลดนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับกันเลยอันแรกก็จะเป็นไอวอร์นะครับพี่นุมีแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นหมวกครับพี่นุยังไม่มีเลยเลยหมวกปีกนกฟ้าก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปครับก็จะเป็นชุดผู้หญิงครับรับเลยในผู้หญิงได้แล้วนี่ไงสะสมไว้ครับต่อไปครับชุดผู้ชาย
โคตรเท่นึกว่าจะไม่กลับมาขายทุกคนแต่ก็ยังกลับมาขายนะครับก็โดยรวมแล้วพี่นุว่าน่าจะหมดไม่เยอะนะครับแค่ 2,000 3,000 เพชรแค่นั้นแหละทุกคนก็ใครที่อยากสุ่มก็สามารถสุ่มได้นะครับสำหรับใครที่อยากได้ทุกคนหมดไม่เยอะนะทุกคนเพราะว่ามันมีตัวลดอยู่นะครับก็สำหรับใครที่ดูจนจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่นุด้วยนะครับขอบคุณครับ